สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนุ๊กอีกแล้วนะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณครูมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนได้ฝึกกันค่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอย่างแรกนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่โปรแกรม Google Chrome ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์นะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้กด Enter เพื่อค้นหาค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะคะให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ www.typingstudy.comพอขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือค่ะแล้วเลือกไปที่บทเรียน3นะคะจากนั้นให้นักเรียนเลือกไปที่คำสำหรับฝึกพิมพ์3ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเริ่มฝึกพิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยค่ะก่อนพิมพ์นักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้นักเรียนเลือกแอปพลิเคชันมา1แอปนะคะเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นแอป Google หรือ Safari ก็ได้นะคะในตัวอย่างคุณครูใช้แอป Google ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์นะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้กดค้นหาค่ะจะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ www.typingstudy.com ให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือนะคะแล้วเลือกไปที่บทเรียน3ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเลือกไปที่คำสำหรับฝึกพิมพ์3นะคะจากนั้นให้นักเรียนกดที่กล่องข้อความค่ะเพื่อฝึกพิมพ์สัมผัสได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยค่ะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วไปเริ่มฝึกพิมพ์กันค่ะเกร็ดความรู้พูดคุยผ่านโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์จะถูกประดิษฐ์ขึ้นถ้าเราอยากคุยกับใครสักคนเราต้องไปที่บ้านพวกเขาหรือไปพบพวกเขาที่ไหนสักแห่งด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันเราสามารถคุยกับเพื่อนๆที่อยู่อีกฟากหนึ่งของโลกได้แค่เพียงยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อเราพูดใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องจะส่งคลื่นไมโครเวฟไปยังเสาสัญญาณพิเศษและเสานี้จะถ่ายทอดส่งสัญญาณไปยังชุมสายโทรศัพท์ชุมสายจะเปลี่ยนคลื่นเป็นข้อความดิจิตอลเพื่อส่งหาคนที่เรากำลังคุยด้วยบางครั้งอาจส่งผ่านสายเคเบิลหรือดาวเทียมมือถือของเราจะทำงานได้ไม่ดีถ้าไม่มีเสาสัญญาณอยู่ใกล้ๆเสาสัญญาณมือถือจึงมีอยู่ทั่วไปหมดไม่เชื่อนักเรียนลองมองหาตอนออกไปข้างนอกดูสิคะเราจะเจอเสาสัญญาณอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขต่อจากครั้งที่แล้วกันค่ะรายวิชาเทคโนโลยีนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อได้2. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ในครั้งนี้เราจะมาช่วยให้อิ่มเขียนโปรแกรมตำส้มตำกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนบัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตำส้มตำก่อนนะคะซึ่งบัตรคำสั่งที่ใช้เขียนโปรแกรมมีจำนวน8บัตรคำสั่งนะคะดังนี้ค่ะ 1. ตำพริกกับกระเทียม 2. ใส่เครื่องปรุง 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่กุ้งแห้ง 5. ใส่ถั่วลิสง 6. ใส่ปูดอง7ใส่ปลาร้า8ตำให้เข้ากันซองเงื่อนไข 1. ถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซอง 2. ถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซอง 3. ถ้าสั่งตำปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมตำส้มตำนะคะคุณครูขอให้เด็กๆช่วยเรียงลำดับบัตรคำสั่งที่กำหนดให้ซึ่งได้แก่บัตรคำสั่งใส่มะละกอใส่เครื่องปรุงและตำน้ำพริกกับกระเทียมให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วกดเล่นวิดีโอและเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆพอจะคิดคำตอบได้หรือยังคะหากคิดได้แล้วลองมาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะลำดับแรกต้องใช้บัตรคำสั่งตำพริกกับกระเทียมลำดับที่2ตามด้วยบัตรคำสั่งใส่เครื่องปรุงและลำดับที่3คือบัตรคำสั่งใส่มะละกอเด็กๆตอบถูกกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องใส่เครื่องปรุงก่อนใส่มะละกอเด็กๆลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะถ้าหากว่าเราใส่มะละกอไปก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอาจไม่เข้ากันนะคะดังนั้นเราต้องคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนจึงค่อยใส่มะละกอลงไปค่ะซึ่งขั้นตอนการตำส้มตำแต่ละแบบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูและตำปูปลาจะมีขั้นตอนในการตำส้มตำขั้นตอนที่1ถึง3เหมือนกันซึ่งขั้นตอนการตำส้มตำจะเริ่มจากอันดับแรกคือตำพริกกับกระเทียม2ใส่เครื่องปรุง3ใส่มะละกอค่ะส่วนที่แตกต่างกันคือตำไทยจะใส่กุ้งและใส่ถั่วลิสงตำปูจะใส่ปูดองตำปูปลาจะใส่ปูดองและใส่ปลาค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายของการตำส้มตำทุกแบบจะเหมือนกันก็คือตำให้เข้ากันค่ะ
หลังจากที่เราทราบขั้นตอนเบื้องต้นในการทำส้มตำแต่ละแบบแล้วนะคะเราลองมาช่วยกันเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตำโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตำได้ครบทุกแบบตามใบสั่งอาหารส้มตำป้าพรกันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วกดเล่นวิดีโอและเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆ เขียนโปรแกรมเสร็จหรือยังคะหากเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมกันเลยค่ะแต่การตรวจสอบผลลัพธ์โปรแกรมในครั้งนี้คุณครูขอตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนโปรแกรมของโป้งและก้อยนะคะว่าโป้งหรือก้อยคิดเหมือนกับนักเรียนหรือเปล่าและโปรแกรมดังกล่าวสามารถครอบคลุมการทำส้มตำได้ครบทุกแบบหรือไม่ซึ่งโปรแกรมของโป้งและก้อยมีดังนี้ค่ะคำสั่งที่1ตำพริกกับกระเทียมคำสั่งที่2ใส่เครื่องปรุงคำสั่งที่3ใส่มะละกอคำสั่งที่4ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองและมีบัตรที่อยู่ด้านในจำนวน2บัตรคำสั่งคือใส่กุ้งแห้งและใส่ถั่วลิสงคำสั่งที่5ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองและมีบัตรคำสั่งที่อยู่ด้านในคือใส่ปูดองคำสั่งที่6ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองและมีบัตรคำสั่งที่อยู่ด้านในคือใส่ปลาร้าคำสั่งที่7ตำให้เข้ากันจากใบสั่งส้มตำร้านป้าพรใบที่1ลูกค้าสั่งตำไทยเรามาตรวจสอบโปรแกรมกันเลยนะคะคำสั่งที่1ตำพริกกับกระเทียมเมื่อทำคำสั่งที่1เสร็จแล้วก็ต้องไปยังคำสั่งที่2คำสั่งที่2ใส่เครื่องปรุงเมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปยังขั้นตอนถัดไปค่ะคำสั่งที่3ใส่มะละกอเมื่อทำคำสั่งที่3เสร็จไปยังคำสั่งที่4นะคะคำสั่งที่4ถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองซึ่งเมื่อเราเจอเงื่อนไขเราต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่อยู่หน้าซองจดหมายหากคำสั่งนี้เป็นจริงคือลูกค้าสั่งตำไทยต้องทำการเปิดซองและทำตามบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองคือใส่กุ้งแห้งและใส่ถั่วลิสงค่ะซึ่งจากใบสั่งส้มตำร้านป้าพรพบว่าลูกค้าสั่งตำไทยเงื่อนไขเป็นจริงดังนั้นขั้นตอนนี้อิ่มก็ต้องใส่กุ้งแห้งและใส่ถั่วลิสงค่ะใส่เสร็จแล้วก็ต้องไปยังคำสั่งถัดไปนั่นก็คือคำสั่งที่5นะคะคำสั่งที่5ถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองและมีบัตรคำสั่งอยู่ด้านในคือใส่ปูดองแต่ในขั้นตอนนี้หากเราตรวจสอบจากใบสั่งส้มตำร้านป้าพรจะพบว่าลูกค้าไม่ได้สั่งตำปูแสดงว่าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงจึงข้ามไปยังคำสั่งถัดไปคือคำสั่งที่6นะคะคำสั่งที่6ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองและมีบัตรคำสั่งอยู่ด้านในคือใส่ปลาร้าค่ะและในขั้นตอนนี้ก็เช่นเดียวกันจากลูกค้าสั่งตำไทยจึงไม่เข้าเงื่อนไขอิ่มจะข้ามขั้นตอนนี้เพื่อทำคำสั่งถัดไปค่ะคำสั่งที่7ตำให้เข้ากันสรุปได้ว่าจากการตรวจสอบโปรแกรมพบว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้อิ่มสามารถทำตำไทยตามใบสั่งอาหารส้มตำร้านประพรได้ถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอิ่มของเราเป็นหุ่นยนต์ก็จะทำตามโปรแกรมที่ถูกมอบหมายหากเราเขียนโปรแกรมให้อิ่มถูกต้องอิ่มก็จะสามารถทำตามโปรแกรมและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะเย่ผ่านไป1รายการแล้วต่อไปเรามาดูใบสั่งอาหารส้มตำร้านป้าพรใบที่2กันต่อเลยนะคะใบสั่งอาหารส้มตำป้าพรใบที่2ลูกค้าสั่งตำปูค่ะดังนั้นเรามาทดสอบโปรแกรมกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าจะได้ผลลัพธ์คือตำปูหรือเปล่านะซึ่งก่อนหน้านี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการทำส้มตำแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูและตำปูปลาจะมีขั้นตอนเริ่มต้นในการตำส้มตำขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3เหมือนกันดังนั้นเริ่มต้นตำส้มตำทุกชนิดก็จะต้องใช้บัตรคำสั่ง3ใบนี้เหมือนกันนั่นก็คือคำสั่งที่1ตำพริกกับกระเทียมคำสั่งที่2ใส่เครื่องปรุงคำสั่งที่3ใส่มะละกอเมื่อทำคำสั่งที่3เสร็จแล้วต้องไปยังคำสั่งที่4นะคะคำสั่งที่4ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองเมื่อพบเงื่อนไขนี้ต้องตรวจสอบคำสั่งหน้าซองโดยหน้าซองระบุว่าถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองนักเรียนคิดว่าอิ่มต้องทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะอิ่มจะข้ามไปทำคำสั่งถัดไปเพราะลูกค้าไม่ได้สั่งตำไทยคำสั่งที่5ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองนักเรียนคิดว่าอิ่มต้องทำตามคำสั่งนี้หรือไม่คะใช
ใช่แล้วค่ะจากเงื่อนไขหน้าซองสอดคล้องกับใบสั่งส้มตำดังนั้นอิ่มจะต้องเปิดซองและทำตามบัตรคำสั่งด้านในนั่นก็คือใส่ปูดองนั่นเองค่ะคำสั่งที่6ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองนักเรียนคิดว่าอิ่มจะต้องเปิดคำสั่งนี้หรือทำคำสั่งถัดไปคะใช่แล้วค่ะเงื่อนไขนี้ไม่สอดคล้องกับใบสั่งส้มตำดังนั้นอิ่มจะข้ามคำสั่งนี้และไปทำคำสั่งถัดไปค่ะคำสั่งที่7ตำให้เข้ากันเย้ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมพบว่าถูกต้องค่ะสามารถทำตามปูได้สำเร็จแล้วนะคะเด็กๆ เขียนโปรแกรมถูกต้องเหมือนโป้งกับก้อยเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาตรวจสอบผลลัพธ์ของใบสั่งอาหารส้มตำป้าพรไปที่3กันต่อเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูดูใบสั่งส้มตำป้าพรใบที่3หน่อยได้ไหมคะว่าลูกค้าสั่งส้มตำอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะตอบได้หรือยังคะหากตอบได้แล้วเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งจากใบสั่งส้มตำร้านป้าพรใบที่3ลูกค้าเลือกตำปูและใส่ปลาร้าเด็กๆตอบถูกใช่ไหมคะหลังจากที่อิ่มดูใบสั่งอาหารส้มตำป้าพรใบที่3แล้วอิ่มจึงทำตามโปรแกรมที่ถูกมอบหมายดังนี้ค่ะคำสั่งที่1ตำพริกกับกระเทียมคำสั่งที่2ใส่เครื่องปรุงคำสั่งที่3ใส่มะละกอเมื่ออิ่มทำตามคำสั่งที่3เสร็จแล้วก็ต้องไปทำตามคำสั่งที่4นะคะคำสั่งที่4ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองเมื่ออิ่มตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเด็กๆคิดว่าอิ่มจะเปิดซองไหมคะใช่แล้วค่ะอิ่มจะไม่เปิดซองอิ่มจะข้ามไปทำคำสั่งถัดไปงั้นเรามาดูอิ่มกันต่อเลยนะคะคำสั่งที่5นักเรียนลองช่วยอิ่มตรวจสอบเงื่อนไขหน้าซองแล้วบอกคุณครูสิคะว่าเราจะต้องเปิดซองหรือไม่ถูกต้องค่ะใบสั่งส้มตำระบุว่าเป็นตำปูดังนั้นอิ่มจะต้องเปิดซองเงื่อนไขและใส่ปูลงไปในส้มตำนะคะใส่ปูตามบัตรคำสั่งที่อยู่ข้างในแล้วเราไปทำคำสั่งถัดไปกันนะคะซองคำสั่งที่6ถ้าสั่งตามปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองนักเรียนคิดว่าอิ่มต้องเปิดซองหรือไม่คะถูกต้องค่ะใบสั่งส้มตำป้าพรระบุไว้ว่าลูกค้าสั่งเป็นตำปูปลาร้าดังนั้นนอกจากจะใส่ปูแล้วก็ต้องเปิดซองเพื่อใส่ปลาร้าด้วยค่ะและก็มาถึงคำสั่งสุดท้ายนะคะตำให้เข้ากันสุดท้ายลูกค้าก็จะได้ส้มตำปูปลาร้ารสแซ่บสุดป้าพรกันแล้วนะคะต่อมามีใบสั่งส้มตำมาใหม่ค่ะและหลังจากที่อิ่มดูใบสั่งส้มตำแล้วอิ่มก็จะลงมือตำดังนี้ค่ะคำสั่งที่1ตำพริกกับกระเทียมคำสั่งที่2ใส่เครื่องปรุงคำสั่งที่3ใส่มะละกอเมื่อทำคำสั่งที่3เสร็จแล้วอิ่มก็จะต้องไปทำคำสั่งที่4ต่อค่ะคำสั่งที่4ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองเมื่อเราตรวจสอบแล้วเงื่อนไขสอดคล้องกับใบสั่งส้มตำอิ่มจึงเปิดซองและใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงตามบัตรคำสั่งค่ะจากนั้นไปดูคำสั่งถัดไปกันนะคะคำสั่งที่5ถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองลูกค้าไม่ได้สั่งตำปูดังนั้นเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วอิ่มจึงข้ามคำสั่งนี้และไปทำคำสั่งถัดไปค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะในใบสั่งอาหารมีรอยทำเครื่องหมายไว้ที่ใส่ปลาร้าด้วยเอ๊ยังไงกันนะอิ่มของเราเป็นหุ่นยนต์ก็จะทำตามโปรแกรมที่ถูกมอบหมายดังนั้นเมื่ออิ่มเห็นเครื่องหมายถูกที่ใส่ปลาร้าอิ่มจึงทำคำสั่งที่6ซึ่งก็คือซองเงื่อนไขถ้าสั่งตามปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขหน้าซองตรงกับใบสั่งส้มตำอิ่มจึงเปิดซองและทำตามบัตรคำสั่งใส่ปลาร้าเข้าไปในส้มตำจากนั้นก็ไปยังคำสั่งถัดไปค่ะคำสั่งที่7ตำให้เข้ากันเอแต่แปลกๆนะคะโดยปกติเวลาสั่งตำไทยจะต้องไม่ใส่ปลาร้าไม่ใช่หรอคะเรามาดูที่ใบสั่งส้มตำกันอีกครั้งดีกว่าว่าลูกค้าได้ทำเครื่องหมายส้มตำชนิดใดมาซึ่งลูกค้าเลือกตำไทยแต่ในช่องใส่ปลาร้ามีขีดจางๆอยู่ด้วยน่าจะเกิดจากการลบไม่สะอาดอิ่มเลยเข้าใจว่าต้องใส่ปลาร้าด้วยซึ่งจริงๆแล้วหากลูกค้าสั่งตำไทยอิ่มควรที่จะไม่สนใจซองเงื่อนไขตำปลาร้าเลยนะคะแสดงว่าคำสั่งที่6ต้องผิดพลาดแน่ๆเลยค่ะเรามาแก้ไขโปรแกรมอย่างไรดีนะเด็กๆพอจะนึกออกบ้างไหมคะว่าเราควรแก้ไขโปรแกรมอย่างไรดีเด็กๆตอบได้หรือยังคะเด็กๆต้องตอบถูกแน่ๆเลยค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่า
จะใส่ปลาร้าได้ก็ต้องสั่งตำปูเท่านั้นดังนั้นเราต้องย้ายเงื่อนไขถ้าสั่งตำปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองไว้ในซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองซึ่งในซองเงื่อนไขนี้จะประกอบไปด้วยบัตรคำสั่งใส่ปูดองและซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปลาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองจะเห็นได้ว่าภายในซองเงื่อนไขหนึ่งซองนั้นนอกจากจะมีบัตรคำสั่งแล้วยังสามารถมีซองเงื่อนไขอีกซองซ้อนกันอยู่ภายในได้อีกด้วยนะคะแก้ไขโปรแกรมเพียงเท่านี้ก็จะทำให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากที่เราปรับปรุงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องตรวจสอบผลลัพธ์โปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคะเรามาช่วยกันตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมพร้อมๆกันค่ะคำสั่งที่1ตำพริกกับกระเทียมคำสั่งที่2ใส่เครื่องปรุงคำสั่งที่3ใส่มะละกอคำสั่งที่4ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำไทยให้ทำตามคำสั่งในซองเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริงอิ่มก็จะเปิดซองและใส่กุ้งแห้งกับใส่ถั่วลิสงจากนั้นก็จะทำตามคำสั่งถัดไปค่ะคำสั่งที่5ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในตำปูนี้มีซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปลาร้าอยู่ด้านในด้วยเมื่ออิ่มตรวจสอบเงื่อนไขที่ว่าถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองพบว่าลูกค้าไม่ได้สั่งตำปูดังนั้นซองจะไม่ถูกเปิดและอิ่มก็จะข้ามไปทำคำสั่งถัดไปค่ะคำสั่งที่6ตำให้เข้ากันซึ่งพบว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเพียงแก้ไขโปรแกรมโปรแกรมก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะจะเห็นได้ว่าโปรแกรมเริ่มซับซ้อนและอ่านยากขึ้นดังนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราสามารถปรับปรุงโปรแกรมโดยเขียนลำดับใหม่ดังนี้ค่ะการเขียนโปรแกรมแบบนี้ช่วยให้อ่านง่ายมากขึ้นจริงๆใช่ไหมคะเด็กๆจากตัวอย่างเด็กๆจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทดสอบโปรแกรมทุกครั้งว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่หากมีข้อผิดพลาดต้องทำการแก้ไขหากเด็กๆไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมได้เด็กๆอย่าเพิ่งท้อนะคะค่อยพยายามแก้ไขโปรแกรมปรึกษาคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่มีความรู้ได้นะคะและนอกจากนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะหากเด็กๆต้องการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขเด็กๆสามารถใช้บัตรคำสั่งที่มีเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขเข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรมได้นะคะสรุปการเรียนในวันนี้นะคะการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขซ้อนกันทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้นได้โปรแกรมที่มีเงื่อนไขสามารถทำงานตามลำดับคำสั่งที่แตกต่างกันและได้ผลลัพธ์แตกต่างกันเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องเราต้องตรวจสอบว่ามีเงื่อนไขใดบ้างและจึงเขียนโปรแกรมให้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องสำหรับวันนี้ก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ